พบกับแก๊งลุงป้าที่ชวนกันมากว่า20ชีวิตเพื่อสืบสานบทเพลงพื้นบ้านที่เรียกว่าเพลงเย่ยนะครับที่มีอายุเก่าแก่กว่า500ปีให้อยู่คู่กับจังหวัดกาญจนบุรีสืบไปส่วนช่วงสวอบต.วันนี้จะไปพบกับวิชาทำเรือไม้จำลองขนาดจิ๋วจนปัจจุบันคุณลุงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในครูภูมิปัญญาผู้สูงวัยติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในลุยไม่รู้โดย